ายนนี้ไปช็อปกลางปีให้มันกันเลยช็อปให้มันนะคะโดยเฉพาะคนที่ลงทุนระยะสั้นและเป็นชนกลุ่มน้อยที่วันนี้เสี่ยงโชคและชีวิตดีนะก็เตรียมช็อปกัน66กันเข้าไปนะคะวันนี้ไล่เพลงกันมานะคะอันดับที่13ค่ะ Life Boy นะคะ For Eve ค่ะแล้วก็มาที่ไม่รับความเห็นต่างต่อกันที่โคตรไม่แฟร์และปิดท้ายที่ชอบใส่ใจของแบมนะคะ4โมงเย็นกับอีก20นาทีก็มีความหลากหลายมากทั้งเรื่องก๋วยเตี๋ยวหรือเส้นที่กระเด็นโดนเสื้อและยังคงกระเด็นอยู่แค่พอโตมาและกระเด็นน้อยลงเท่านั้นเองมีวิธีกินมากขึ้นก็ขอบคุณมากที่คุณผู้ฟังซื่อตรงกับเราในการบอกความจริงเพราะเราจะได้รู้สึกว่าเราก็มีเพื่อนเพราะทุกวันนี้บางทีกินอะไรที่เป็นเส้นอะมันยังกระเด็นอยู่เบาๆนะคุณผู้ฟังบางทีมันมีจังหวะที่ม้วนเส้นหรือสะบัดนิดหน่อยกะไม่ได้มันก็มีแล้วถามว่าเวลากินก๋วยเตี๋ยวหรือไปไหนกับใครที่แบบที่เรารู้สึกว่าเราชอบเขาอะเอาจริงๆมันก็ยังมีอยู่คือเป็นตัวของตัวเองมันโอเคแต่เราก็ไม่อยากเสื้อเลอะปะเอาจริงเป็นตัวของตัวเองมันดีอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้อยากเสื้อเลยให้เขารู้สึกว่าเอาเสื้อเป็นดวงใช่แล้วดวงจากอะไรอ๋ออาหารที่กินเมื่อกี้มันก็ไม่ใช่เสียบุคลิกเหมือนกันนะก็เลยมันอาจจะต้องมีวิธีทานหน่อยก็คือม้วนแล้วก็แบบเหมือนเสด็จน้ำนิดนึงเหรอแต่มันก็ไม่เวลามันซูดแต่มันอร่อยไงคุณผู้ฟังจังหวะนั้นแหละมันจะกระเด็นก็ขอให้ทุกคนโชคดีในจังหวะนั้นกันทั่วหน้านะคะแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองเอาไว้ยังซูดก๋วยเตี๋ยวไม่เท่าไหร่แต่ถ้าพริกติดฟันนั้นก็อีกเรื่องพริกกับผักติดฟันแล้วคนไม่สนิทกันมันพูดไม่ได้ด้วยอ่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเวลาที่จะไปไหนก็แล้วกันส่วนโชคดีที่อาศัยจินตนาการมากกว่าความรู้แน่นอนค่ะการตีเลขเมื่อเช้านี้ถ้าเอาตรงๆนั่งเขียนกับไอ้เชาเนี่ยไอ้ต้องเชาของอ้อมเนี่ยจัดรายการด้วยกันเขาก็มีรูปมาให้ดูพี่ดูดิแล้วให้คุณผู้ฟังดูด้วยนะว่ามันจะมองเป็นเลข4เชาอ่ะมองเป็นเลข4อ้อมอ่ะมองเป็นเลข6แต่ถ้ามองกลับด้านมันจะเป็นเลข1คือ6กับ1หรือมองเป็นเลขเป็นไม้แต่คูก็ได้ใช่ป่ะและมันก็ไปคุยกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยแต่ทะเบียนรถผมอ่ะมันแบบนี้อ่ะพี่คือทะเบียนรถชาวมันมีทั้งมี6มี1มี3มี8อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันมีแล้วมันก็เขียนให้อ้อมดูอ้อมบอกซื้อแบ่งได้มั้ยวะซื้อแบ่งเป็น3 3แต่ในขณะที่ชาวก็จะแบบแบ่งเป็น2 2หมายถึงว่าซื้อ2แบบ2ตัวใช่ป่ะ2ตัวท้าย2ตัวแต่เนี่ยแบ่งเป็น3 3แล้วเอากลับบ้านไปนอนถ้าไม่นอนอ้อมก็ถูกกับคุณผู้ฟังเอาจริงถ้าไม่นอนก็ถูกคือดวงคนมันจะไม่ถูกอ่ะมันก็ไม่ถูกซึ่งก็จะเป็นคนหมู่มากเหมือนคุณผู้ฟังอ่ะคือคนไม่ซื้อต่อให้มีเลขในใจมันก็ไม่ถูกถูกป่ะแต่คนที่ซื้อแล้วตีเลขไม่ใช่จินตนาการไปไม่ถึงมันก็ไม่ถูกนั่นแหละเวลาหวยออกมันพูดอะไรก็ได้แต่จริงๆถ้าเมื่อเช้าซื้อเนี่ยน่าจะได้เลขท้าย3ตัวหลังจริงวันนี้นะคะในแคบจะตอนเนี้ยแทบจะทุกเพจเลยอัพตัวเลขกันยิกๆเลย681เนี่ยเป็น1ในสิ่งที่เล็งไว้อันนี้เป็นเลข3ตัวหน้าซึ่งที่มันพิสดารคือคนงง000เป็น3ตัวหน้าว่าออกได้ไงดีกว่ามันออกมาแล้วนะคะส่วนท้าย3ตัวที่ใกล้เคียงที่เราคิดเมื่อเช้ามีเราคิด836แต่มันออก386และแน่นอนถ้าคุณซื้อลอตเตอรี่คุณก็ต้องซื้อให้ตรง386แต่ถ้าคุณซื้อทางลัด มันก็มีเวของมันที่จะสลับจนเป็น836เป็น386ได้อ้าวก็ว่ากันไปแล้วก็เลขท้ายอีกล็อตนึงก็จะเป็น971ส่วนเลขท้าย2ตัว06เอ้ย09ค่ะคุณผู้ฟังใครได้ไปก็โชคดีแต่ใครไม่ได้ก็วันนี้ไม่ถึงตาเราคุณผู้ฟังเราก็พูดได้แค่นี้แหละวันนี้ไม่ถึงตาเราแล้วคอยวันที่ถึงตาเราก็วันนั้นแต่มันคงต้องซื้อไปเรื่อยๆนะขอให้ทุกคนโชคดีกันละกันงวดนี้ไม่มีอะไรงวดหน้าจินตนาการใหม่งวดหน้าเรามาวิ่งด้วยกันค่ะไม่ได้วิ่งออกกำลังวิ่งซื้อเลขกันไป วิ่งออกกำลังมันดูเหนื่อยวิ่งซื้อเลขเลยดีกว่าสบายใจอังคารคลุมโปสนับสนุนโดย The Lights of Asia กับกองทุนหุ้นไทย2สาย BBLAMและแน่นอนอังคารคลุมโปงนะคะต้องขอขอบคุณค่ะบัวแก้วและบัวหลวงทศพลจาก BBLAM รับเทรนด์ลงทุนในเอเชียโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพทำให้เราได้เจอกันทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มแวะเวียนกันมานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้นั่งผีหลอกผีมาหรือว่าอะไรที่มันคล้ายๆมาแชร์กันนะคะขอให้ทุกคนได้เจอเพื่อจะมีเรื่องมาเล่าค่ะ